อร่อยอ่ะอร่อยมากคนอย่างเราเนี่ยตกลงปลงใจกันแล้วว่าเราจะลดความอ้วนนะคะเพราะอะไรโอ้เทปที่แล้วบานมากเป็นไงครับหน้าค่ะหน้านี่กลมดิ๊กกันมาเลยแล้วมีแต่คนทักว่าเด็กอ้วนสองคนนี้คือพากันไปอ้วนอย่างเดียวนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยมาตามหาร้านอาหารที่อร่อยและไม่อ้วนนะคะก็คือร้านยอยักษ์กินผักนั่นเองค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากนะคะก็คือจะขายทั้งพวกแบบว่าอาหารเฮลตี้สลัดโคเพรสจูซอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเป็นอาหารเฮลตี้อ่ะมันอาจจะไม่อร่อยแบบอาจจะไม่เหมาะกับเด็กอ้วนอย่างเราเราเลยจะมารีวิวว่าอาหารเฮลตี้เนี่ยก็อาจจะอร่อยได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะเราจะผอมแล้วว่าอร่อยจริงหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ครบนะพอนี้สั่งมาเยอะมากนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดูเฮลตี้จ๋านะคือเหมือนเมื่อกี้คุยกับเจ้าของร้านเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนอาหารที่แบบลดแคลอรี่น้อยลงมาใช่น้อยลงมาก็คือจะเฮลตี้มากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังคงความอร่อยเนี่ยของอาหารก็ยังดูน่ากินดูสิสวยอ่ะผัดไทยเขาใช้เส้นบุกไงหัวแอนอ้วนหัวเทปที่แล้วบานมากเนี่ยแบบตอนที่ช่วงการจังไรเอทอย่างเงี้ยนะก็จะกินเส้นบุกนะถ้าอยากกินเส้นเพราะว่าเส้นบุกมันสูญแคลว่าเออสูญแคลสูญแคลอรี่รู้สึกก็จริงๆอ่ะเมนูมันเยอะเดี๋ยวถามเขาดีกว่าว่าแบบที่มาที่ไปอะไรยังไงเพราะว่าเรื่องข้อมูลสายเฮลตี้เนี่ยพวกเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกไม่ค่อยถนัดเลยนะคะขอสอบถามหน่อยอันนี้เนื้ออะไรนะคะอันนี้เป็นเนื้อวัวครับเป็นเนื้อวัวมาจากออสเตรเลียครับเป็นเนื้อนำเข้านะคะเป็นวัวที่ปล่อยให้เลี้ยงอยู่ในทุ่งหญ้าแล้วก็เป็นวัวที่อารมณ์ดีอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วน่าเลี้ยงเนาะน่ากินเนาะน่ากินน่ากินมากลืมใกล้ๆตะกร้องเลยเดี๋ยวจัดการเองคงนะครับนะครับเป็นสลัดมาจากโครงการหลวงนะครับน้ำสลัดเดรสซิ่งของเราก็ผลิตเองนะครับใช้ไม่ใช้น้ำมันใช้ข้อหมาจากน้ำตาลมะพร้าวนะครับออร์แกนิกทุกอย่างนะครับออร์แกนิกหมดไม่มีเกลือทั้งอันนี้กลิ่นแบบเปรี้ยวๆน้ำอะไรมาจากอัญชันแล้วก็อัญชันครับมันออกสีม่วงๆอ๋อราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แล้วมีส้มนะครับเสียบส้มอ่ะอันนี้นี่จะเป็นสลัดเป็นถั่วลันเตาใส่คีนัวแล้วก็เป็นกุ้งแม่น้ำคีนัวอันนี้เป็นคีนัวมีโปรตีนมากกว่าเนื้อสัตว์ตัวนี้มันจะสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้ดูลีนขึ้นนะครับดิฉันเคยกินค่ะตอนดิฉันออกกำลังกายดิฉันกินแต่คีนัวแทนข้าวนะคะแล้วรสชาติก็เหมือนข้าวอ่ะแต่ว่าแค่มันมีประโยชน์กว่าเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจะบอกหลายๆคนว่าอาหารเฮลตี้อ่ะมันไม่ได้จำเป็นต้องไม่อร่อยเสมอไปนะเคยอธิบายไปแล้วแต่ว่าของร้านนี้เป็นยังไงต้องชิมเลยแอนหิวขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้ำลืมเลยน้ำมีน้ำอะไรบ้างอันนี้น้ำเพื่อผิวพรรณดีอันเนี้ยน้ำอ๋อน้ำสำหรับน้ำล้างตับใช่ไหมน้ำล้างตับมันยกให้จังเลยอ่ะเหมาะกับกระชังมากเลยแล้วก็ผมผิวเล็บมีปัญหาเรื่องผมผมเริ่มบางละอายุเยอะมาสวยแล้วเด้ออยากชิมเนื้อก่อนเลยเอาเลยลุยชิ้นมาเริ่มเลยมีเดียมแรร์นะคะออร์แกนิกนะจ๊ะน้ำจิ้มแจ่วด้วยโอ้โหมีกบไม่กินเนื้อเสียใจด้วยได้ไม่อร่อยนึงค่ะเออมีชอบเลยชอบมากดีจังเลยประหยัดนะเนี่ยอร่อยอร่อยเลยอร่อยนะมันแซ่บตรงน้ำจิ้มเนี่ยคือน้ำจิ้มแจ่วมีรสแซ่บคือไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนมากินอาหารเฮลตี้อ่ะเหมือนมากินอาหารปกติความดีคือแคลอรี่มันต่ำลงก็ดีสำหรับเหมาะกับเด็กอ้วนอร่อยอร่อยดอกได้แรงแบบนี้เอาเลือดเลยไหมชอบมีเลือดสุดๆเนื้อกุ้งนุ่มนิ่มกับเส้นหัวมันมาก
วันนี้มีของมาเพิ่มครับสำหรับอะไรคะเป็นอาหารสุขภาพอีกอย่างนึงครับว่าอันนี้ก็จะเป็นวุ้นเส้นผัดกับดอกขจรแล้วก็มีกุ้งย่างตัวดอกขจรก็จะช่วยในการพวกเกี่ยวกับพวกบำรุงเลือดบำรุงพวกสายตามาที่แทนเลยค่ะไปผัดทอดเนี่ยมากินพร้อมมาเลยอ่ะมาชิมอันนี้ดีกว่านะคะผัดไทยกุ้งเนาะอร่อยอ่ะอร่อยมากน้ำผัดไทยเขาแบบมืดหลายมากอ่ะอร่อยขนาดเป็นเส้นบุกเนาะอร่อยว่ะแล้วกุ้งก็อร่อยขอเขาบีบมะนาวได้ไหมมะนาวสวยมากเลยดิเฮ้ยอร่อยจริงๆนะเนี่ยมันเป็นจงในการทำมากเลยมันเหมือนเส้นวุ้นเส้นเลยเนาะพอผัดออกมาไม่ค่อยเหมือนบุกอร่อยใช่รสชาติแบบเหมือนแบบผัดไทยปกติเลยอะแต่ว่ามันไม่รู้สึกว่ามันหรือมันเลี่ยนเกินไปเนี่ยแล้วเนื้อกุ้งมันนิ่มชอบที่มันไม่หวานเกินไปเวิร์กมากอาจจะได้กลายเป็นร้านประจำเราในช่วงนี้แล้วว่าเราควรจะมากินที่นี่ประจำแน่นมากเลยค่ะขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะแอนได้อ่านแล้วแอนรู้ตัวแล้วแอนยอมมากินเมนูคลีนแล้วผัดดอกขจรเลยมาใหม่ๆอุ้ยควันขโมยอ่ะที่ดอกไม้สีชมพูนี่มันดอกอะไรวะน่ารักจังกินได้ไหมกินได้กินได้น่าจะเป็นพวงชมพูพวงชมพูเหรอกินไปเลยกินเลยกินจริงเว้ยฝาดชิบหายหลอกดาวเดี๋ยวให้ตากล้องเดี๋ยวชิมผัดไทยก่อนว่าอร่อยจริงไม่ได้โม้ให้ถูกก้อยก่อนน้ำมือไปถึงกล้องเอ้ยทำไมต้องป้อนวะหน้าที่ป้อนเป็นของแอนน้องอร่อยไหมอร่อยอร่อยเนาะอร่อยมากตากูบ้างป้อนอะไรคะป้อนดอกขจรเอ็นดูเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้ที่เป็นเหมือนคีนัวปะเป็นเหมือนสลัดเนาะคีนัวเออคีโนสลัดเขาบอกว่าซุปเปอร์เขาบอกว่าเป็นซุปเปอร์เมนูของเขาจริงนะมันดูเฮลตี้มากอ่ะมันดูเหมือนแบบเฮลตี้แล้วเราจะไม่อยากกินอ่ะแต่ต้องลองชิมอร่อยร้อนมีเปรี้ยวนิดนึงได้นะอร่อยเปรี้ยวหมดเลยวะคือจริงๆอ่ะอาจต้องกินผสมกับพวกเนื้อเงี้ยเนื้อปลาคือรสชาติอ่ะมันหลากหลายมันเปรี้ยวปลาเขานุ่มมากเลยเนื้อแบบความมันนุ่มมากต้องกินมาผสมกันเพราะว่าถ้าเกิดกินแค่อย่างเงี้ย มันจะเปรี้ยวจะเป็นรสชาติแบบแต่ไม่ใช่มะเขือเทศหรืออะไรเงี้ยเหมือนเปรี้ยวของธัญพืชอ่ะเปรี้ยวเปรี้ยวหอมๆแต่พอกินกับพวกแซลมอนอย่างเงี้ยมันเนี่ยมันก็แบบเบลนด์ลงตัวนิดนึงแปลกกว่ายิ่งกินยิ่งรู้สึกว่าเมนูนี้มันมีเสน่ห์อันนี้อร่อยพอมันกืนแล้วมันมีเสน่ห์อ่ะอยากกินต่ออะไรเงี้ยหัวกุ้งของจังนะคะอ้าวตัวกุ้งของแอนสิมันยังไม่หอมเหมือนกับว่าใครขโมยกินแบบนี้ดิตอนนี้ก็ใส่ที่เผิงพูดมากก็อย่างเงี้ยแหละอันอื่นมั้งดิอันนี้อะไรอันนี้เป็นเหมือนสลัดเนาะผัดไทยอ่ะผัดไทยอยากกินอีกเลยอ่ะไอ้ดอกชมพูนี่ไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยดูถ้ามันแบบมันเผ็ดๆนะเขายำแบบยำแซ่บๆอ่ะเหมือนส้มตำอ่ะมันชูไม่ขาดเหมือนส้มตำไทยอ่ะนี่เหรออืมได้กลิ่นพริกส้มตำขึ้นมาต้องดูจากตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบเห็นไหมคลุกเคล้ามาเป็นแบบนี่เป็นอย่างนี้เหมือนเป็นตำผลไม้อร่อยจริงเผ็ดด้วยแซ่บบ่แซ่บหลายเด้อรสชาติเผ็ดเลยนะแบบแบบอร่อยอ่ะเหมือนกินแบบผลไม้รวมที่มันเผ็ดๆอ่ะพวกน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มนัวแรงๆอ่ะแล้วผลไม้สดมากอ่ะใช่คือสตรอเบอรี่หวานเจี๊ยบเลยนะมันยังไม่ค่ะตักให้นี่อะไรอ่ะดอกขจรดอกขจรหอมมากตอนแรกมาทานคิดว่าอาหารเขาจะแบบจืดๆเหมือนอาหารจีนทั่วไปอ่ะใช่ไม่ปรากฏว่ารสชาติอ่ะอาหารแซ่บมากเลยรสชาติมันแซ่บเหมือนอาหารทั่วไปเลยนะแต่เพียงแต่ว่าวัตถุดิบที่เขาใช้อ่ะมันดีมันดีดีต่อสุขภาพแคลอรี่น้อยลงซึ่งถึงบอกเนี้ยเป็นร้านประจำได้เลยคือรสชาติมันแซ่บเหมือนร้านทั่วไปที่เรากินแล้วแบบอร่อยเลยอ่ะเขาบอกว่าไอ้พวกผักข้าวหลามอ่ะเขาใช้น้ำมันรำข้าวคือที่กินมาชิมมาอร่อยทุกเมนูเลยนะจริงจังผักสดถ้าเกิดใครมากินตามนะจะไม่อร่อยนะให้ด่าแอนเลยรับงานเลยเอาไปชิมปลากันอันนี้มันคือปลาสมุนไพรแล้วมันชิ้นใหญ่มากอ่ะแซ่บมากดูเนื้อปลามันเริ่มเลยปลานี่ของเปิ่มแบบนี้เลยนะเหมือนไอ้เมี่ยงอ่ะไหนชิมใส่สมุนไพรใช่เหมือนเมี่ยงน่าเข้มข้นด้วยนะอร่อยจริงอร่อยจริงแบบเมี่ยงๆนัวๆเลยอันนี้ของอาจารย์เปรี้ยวเพราะว่าก็ต้องกินมะนาวไปชิ้นไปสองชิ้นอะมะนาวแบบเนี้ยมันจะเปรี้ยวโดดหน่อยมันก็เหมือนแบบก็เหมือนเมี่ยงเมี่ยงคำเลยแต่มันเป็นปลาแล้วเขาก็ใส่พริกมันแซ่บๆเผ็ดๆเลยนะรสชาตินัวมากจัดจ้านไม่น่าเชื่อว่าเป็นแบบอาหารเฮลตี้อาหารเพียงแต่รสชาตินัวอันนี้นะคะซีนัวใช่ไหมตกแต่งมายังสวยเลย
ผักที่เราชอบอะไรอะให้มามีก่อนเลยผักเนี่ยอะหุ้ยไข่กุ้งขโมยก่อนเลยครับเฮ้ยรีบปกติอ่ะเป็นคนไม่กินผักเท่าไหร่ไงแต่ว่าผักอันนี้มันไม่ขมอ่ะมันจืดๆอ่ะแล้วมันมีความหวานผักออกมาได้นะเวลาเคี้ยวอ่ะใช่ใช่แล้วมันผสมกับไข่อ่ะมันก็เลยแบบหวานๆนิดนึงอ่ะเนี่ยเนี่ยรีบเอาหัวกุ้งไปกินไปแอนหยุดคนเลยวะถ้าใครชอบกินพวกผัดไข่น่าจะชอบขอแอบแบกสลัดก่อนอันนี้อ๋อเป็นผักหมดเลยผักล้วนผสมผสมพวกไก่มีไก่มีไก่โอ้น่าจะเป็นอกไก่เนี่ยได้กินสลัดกับส้มอืมอันลองกินน้ำแดงๆดูสิ raspberry อืมรสชาติอร่อยมากอ่ะอืมเขาทำเองน้ำ raspberry อร่อยมากหอมมากมันเหมือนน้ำแบบผลไม้สดเลยอ่ะอืมอร่อยมากลองอันชันดิอร่อยทุกอันเลยอ่ะอันชันรสชาติแบบอันชันอร่อยมากอันชันอร่อยว่ะเอออันชันอร่อยมากอ่ะมันแบบเปรี้ยวอ่ะอร่อยอ่ะคือมันหอมอร่อยหมดเลยอ่ะแล้วมันได้กลิ่นความสดเนาะใช่เพราะว่ามันน่าจะเป็นเนเชอรัลแบบความหวานจากผลไม้จากอะไรพวกเนี้ยมันเลยแบบคืออร่อยอ่ะเนี่ยแตงโมใช่มั้ยเราก็สงสัยว่าข้างบนมันคืออะไรมองด้วยสายตามองไม่ออกแอนสั่งมาคืออะไรเนี่ยมันเป็นแตงโมอะไรสักอย่างของหวานนะไออะไรสักอย่างนี่แหละที่เราสงสัยว่ามันคืออะไรเป็นสลัดแตงโมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแหละก็เหมือนขนมไทยๆที่มันมีพวกปลาเลยอ่ะขนปนอะไรเงี้ยเหรอปลาขนปนอร่อยทุกอย่างไม่อร่อยด่าแอนแอนเองด่าเยอะนะคะแอนเขินไม่ทันเราไม่ได้อวยมากนะแค่โคตรอวยเฮ้ยมันดีจริงคือจริงๆอ่ะพยายามลดความอ้วนอยู่หลายวันแล้วไงก็แบบโอ้ยหลายปีไหมคือทุกคนอ่ะหลายคนชอบถามว่าทำไมกันจังกินแล้วไม่อ้วนกรุณาดูเทปล่าสุดด้วยค่ะว่ากูกินแล้วกูไม่อ้วนตรงไหนหน้ากูนี่เป็นกะละมังเลยแอนนี่ว่าเป็นหมูเดินได้อ่ะขึ้นมา6โลเพราะฉะนั้นมันต้องมีบาลานซ์มันก็จะมีช่วงที่แบบว่าเอ้ยไดเอทสัก2อาทิตย์แล้วเราก็ไปกินบุฟเฟ่ต์อีกเอออะไรอย่างเงี้ย อีกอาทิตย์นึงตะลุยกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกลับมาไดเอท2อาทิตย์อะไรแบบนี้ซึ่งช่วงนี้เป็นวีคของการไดเอทของเรานะคะเป็นการไดเอทที่แบบรู้สึกแฮปปี้มากเลยในวันนี้มีแบบหลายเด้อโอ้ยเหมือนเนี่ยคืออะไรอ่ะผัดผักไข่เผ็ดชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยอ่ะผักไข่เผ็ดไม่เคยได้หอรสชาติแซ่บเลยอ่ะแบบผัดผักไข่เผ็ดแบบที่มันเผ็ดๆหน่อยๆอ่ะเหมือนผัดผักบุ้งเลยรสชาติอ่ะมีเผ็ดด้วยไงมีความเผ็ดเลยอร่อยเลยไม่เลี่ยนนะขนมนะคะเราก็สั่งบิงซูมาค่ะซึ่งบิงซูที่นี่มีความเก๋ไก่อีกแล้วเพราะว่าเป็นบิงซูลำไยนะแล้วก็บิงซูมะตูมนะคะอันนี้ลำไยนี่มะตูมของเขาเยอะมากเลยนะอันนี้เป็นพวกเครื่องไงตักกินเองได้เลยไม่ชอบมันแบบธรรมชาติไม่ใช่นมนะมันเป็นน้ำแข็งแล้วก็แบบมีรสชาติของน้ำผลไม้นุ่มมากนะน้ำแข็งนุ่มละมุนเหมือนบิงซูนี่แหละแต่ว่าจะเป็นรสชาติแบบมะตูมอะไรเงี้ยอย่างที่บอกลำไยเหมือนน้ำลำไยนี่แหละแต่เครื่องเขาเยอะดีนะสะใจใช่มันสะใจตรงเครื่องเยอะไม่หวานเขาก็ให้มีน้ำตาลเนาะเนี่ยมีน้ำตาลผงไปด้วยอันนี้ก็หวานธรรมชาตินะไม่ได้เชื่อมน้ำตาลก็เดี๋ยวเราจะไปกินกันต่อนะคะใครที่อยากตามรอยนะคะร้านนี้ชื่อร้านยอยักษ์กินผักนะคะสุขุมวิท50นะใกล้ทางด่วนลงทางด่วนสะดวกมากหรือว่ามากับ BTS ก็ได้นะคะมาทาง BTS อ่อนนุชค่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมีรายการใหม่นะคะที่เราจะทำด้วยกันสองคนต้องดูเลยผู้ชายเยอะใครอยากดูรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามนะคะเดี๋ยวจะมาเร็วๆนี้ซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่เพราะว่ายังไม่มีเงินจ้างโปรดักชั่นไอ้แต่มาเดี๋ยวมาโอเคอ่ะใครอยากตามร้อยค่ะร้านยอยักษ์กินผักนะคะอยู่ที่สุขุมวิท50นะคะเดี๋ยวก็จะทิ้ง description ไว้ให้ก็คือรายละเอียดข้างใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะเขียนบอกเลยว่ามายังไงแล้วก็ให้เส้นทาง Google Map ต่างๆนานามานะคะส่วนราคาอาหารเดี๋ยวจะเขียนกำกับไว้ให้นะคะเพราะว่าหลายคนชอบรีเควสชันเข้ามาเนาะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกด Subscribe ช่องกระจังจีร่ากันด้วยนะคะบ๊ายบาย